สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษครับพอดีเล่าให้ FC ท่านหนึ่งฟังว่าแบล็คเบอร์รี่ที่สวนผมมันออกดอกไม่หยุดเลยก็เลยจะต้องบันทึกภาพไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยครับมาชมกันเลยดีกว่าโดยปกติแล้วเท่าที่ผมดูตำราฝรั่งมาแบล็คเบอร์รี่ในต่างประเทศนี้จะออกดอกกันแล้วก็ออกผลกันปีละ2รุ่นนะครับแต่ว่าพอผมเอามาปลูกในเมืองไทยปรากฏว่าเขาออกดอกออกผลกันทั้งปีเลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้คือดอกแล้วก็ผลนะครับทีนี้เรามาดูนี่กันเนี่ยรุ่นเก่าก็ยังเก็บกันไม่หมดเลยครับผลก็ยังเยอะแยะอยู่เลยเนี่ยครับแต่ว่าดอกรุ่นใหม่ก็ออกมาอีกแล้วว่าแบล็คเบอร์รี่พันธุ์นี้เขาน่าจะชอบอากาศของไทยมากๆเลยนะฮะดูครับให้ผลสุกนี้เราก็ทยอยเก็บกินไปส่วนของใหม่เนี่ยก็ยังออกมาเรื่อยๆครับก็มีความงงเล็กน้อยเป็นอย่างนี้ผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ปลูกไว้ทานเองกันบ้างครับลูกสุกๆพวกนี้เดี๋ยวถ้าอัดวิดีโอนี้เสร็จผมก็เก็บไปกินครับโดยปกติก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยแต่พอพบว่าเขาออกมาไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็คงต้องเอามูลไก่มาให้เขาบ้างแล้วครับเพราะไม่งั้นผมคิดว่าผลรุ่นต่อๆไปเขาน่าจะมีปัญหาอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูความดกของเขาประมาณนี้ครับผลเขาก็ใหญ่พอสมควรอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่นะครับถ้าสุกเต็มที่ก็ประมาณถ้าแตะปั๊บเขาก็จะหลุดออกมาเลยนี่ประมาณนี้เขาก็จะหลุดออกมาได้ง่ายๆนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็กินได้แล้วนี่ครับเพื่อนๆภาพรวมของแปลงที่ผมปลูกไว้ปลูกแบบแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยเพื่อนๆสังเกตดูใบเขาสิครับแบบนี้เลยผมปลูกไว้ทานเองผมเลยไม่ซีเรียสครับว่าจะมีแมลงมากินใบเขาหรือเปล่าขอให้เขาออกดอกแล้วก็ออกผลให้เราได้ทานก็พอนะครับส่วนเรื่องใบเรื่องอะไรเนี่ยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับแล้วรุ่นใหม่ออกมาแล้วแบบนี้เลยครับรุ่นเก่ายังสุกอยู่รุ่นใหม่ก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ยังจะมีใหม่ล่าสุดซึ่งยังเป็นดอกอีกแบบนี้นี่ครับพอเขาออกมาเขาก็จะติดดอกเลยแบบนี้พร้อมที่จะออกดอกเลยครับนี่ครับยอดที่ออกใหม่มาครับผมอันนี้ไม่ใช่ติดเล่นๆแล้วนะครับคือติดจริงจังมากอ่ะทุกยอดที่ออกมาติดดอกติดผลกันหมด
นี่ครับส่วนลูกที่สุกก็สุกไปแบบนี้ครับผมของผมมีตอนนั้นนับรู้สึกจะมีแค่6 ต้นครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ